หนีจากบ้านขุนพลานก็มาภายในเมืองยังไม่รู้เลยว่าเจ้าเด็กไปไว้ที่ไหนให้ใครรับเลี้ยงเข้ามาภายในห้องบรรทมของพระองค์ท่านไม่รู้จะไว้ที่ไหนครับซุกเด็กเข้าไว้ในวังขาเจ้าไม่ได้ครับตอนนี้ไม่เสียเที่ยวครับเมื่อเด็กมันอยู่ในวังขาเจ้ามันก็อึดอัดมันก็ส่งเสียงร้องจ้ามองหาเด็กมองเห็นเด็กที่อยู่วังขาตัวกวางลูกเฮ้ยตอมือตอมาเจ็บเกินจ้ะพี่ฟาบาดอย่าบอกนะว่าเราเผลอหลับกันไปเราละเมอกระหม่อมฉันเผลอระเบิดถังแก๊สฟาบาดไปแล้วไม่รู้สิปวดต่อมาอย่างไรเนี่ยเด็กๆปวดปวดไหนเนี่ยแล้วมาอย่างไรเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยโอ้เป็นเด็กผู้ชายจะด้วยว่าเหมือนต่อเด็กผู้ชายปวดปวดต่อหรือว่าเทวดาฟ้าดินพี่ค่ะเขาจะเล็งเห็นว่าเราน่ะไม่มีลูกเลยประทานเด็กคนนี้น่ะมาให้เป็นลูกของเราหรือจะใช่มาดูสิเป็นเด็กที่มีบุญวาสนาโหมีสร้อยติดคอมาซะด้วยลูกโหนี่มือตอพี่ค่ะเด็กคนนี้น่ะฉันจะให้แกเป็นคนเลี้ยงไว้แต่ว่าอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะได้พี่ค่ะฟาบาทแต่ก่อนอื่นเลยมาช่วยกันตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อฟาบาทเด็กคนนี้เนี่ยมันมีดวงตามหาอำนาจมีสร้อยติดตัวมาด้วยใช่แสดงว่าเด็กคนนี้ต้องมีบุญญาธิการสูงโตขึ้นไปมันจะต้องปกครองคนได้ใช่แล้วคนจะต้องเกรงกลัวมันต้องเปรียบได้ก็เหมือนกับจระเข้แต่จระเข้เนี่ยมันดุร้ายเกินไปเราต้องให้โหดเหี้ยมแล้วก็มีสัจธรรมอยู่ในใจด้วยต้องอย่างนั้นไม่ต้องถึงกับจระเข้เราจะขอขนานนามโอราชบุตรคนนี้ว่าไอ้เหี้ยเล็กกว่าจระเข้หน่อยแต่ก็ยังมันยังมีคนกลัวทำไมมันดียังไงเนี่ยลูกเจ้าลูกเจ้าแล้วไงอ่ะคุณจะให้เป็นชื่ออะไรอ่ะก็นี่อ่ะชื่อนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนคนจะได้ประกาศอ้าวทุกคนโปรดทราบปัจจุบันนี้ราชบุตรเหี้ยเสด็จแล้วแล้วค่อยแหวกขึ้นไปแหวกแนวเก็บไว้ตั้งชื่อมึงลุงเลยก็ไม่ได้เนอะไม่ได้เป็นเจ้าพระมหากษัตริย์จะตั้งชื่ออย่างนั้นไม่ได้เด็กคนนี้เป็นลูกของเราถูกจะต้องมีชื่อว่าประวิตรเฮ้ยเฮ้ยเล่นยางอีกฮะไปเล่นเกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเขามันไม่เอาไม่เอาดิพี่ออสไม่ได้ไม่ได้เด็กสอนรามอย่าไปเล่นแล้วโดนอีกพี่เกเด็กห้ามเล่นเกี่ยวกับการเมืองเลยหัวหน้าสั่งแล้วห้ามเล่นเกี่ยวกับการเมืองไม่เอาทุกคนอย่าเล่นนะพี่ว่าประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อไหมมาโดมึงไอเบลใช่ไหมมึงชื่อเบลใช่ไหมมึงชื่อแบงมึงคนพูดนะพูดมวดซวดล้อเล่นไม่ได้เด็กคนนี้เปรียบเสมือนเทพบุตรลงมาจุติเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งชื่อว่าองค์ราชบุตรเทพไตรกันเทพไตรทรงพระเจริญไม่ใช่ค่ะสัตตะเทพไตรแม่คล้องกันเองจังเหมือนฟ้ามาโปรดเอาเด็กมาปล่อยเจ้าหนูน้อยงามนักสุดยอดจะต้องบำรุงให้สูงสักไม่ให้มีหลักเหลวไหลเป็นลูกของเราต้องให้เขาสูงสุดให้ชื่อราชบุตรเทพไตรเชิญเสด็จพี่ค่ะเทพไตรเดี๋ยวไปเลี้ยงเองจะมาไปอยู่ด้วยกันพี่ค่ะ